guarda fuori già mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life there comes a time we walk out all alone and into the light. The moment won't last, but then we remember it again when we close our eyes. Like stars across the sky, che per vincere tu dovrai vincere. Davanti non voltarti mai, accarezza con i sogni tuoi. ครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของสายไฟ AC นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าสำหรับชุดอุหนังฟังเพลงนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วนะครับผมเมื่อช่วงเช้าผมก็ไปทำธุระมานะครับก็ระหว่างที่ดูแบบนะครับก็เอาแบบเนี่ยครับมาเตรียมเรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้นะครับด้านหลังนี้นะครับก็เขียนไปเขียนมาก็ได้อยู่ประมาณ6แผ่นนะครับในเรื่องราวที่จะคุยกันวันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะคุยได้หมดทุกเรื่องที่อยากจะคุยหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่หมดก็ยกไปครั้งต่อไปแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับนักเล่นที่ได้ส่งเมสเซจมาว่าอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ผมก็สัญญานะครับว่าจะทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมทำคลิปแล้วเองผมไม่ได้สนใจเรื่องของยอดวิวว่ามันจะมากจะน้อยนะครับแต่ว่าอยากจะคุยอยากจะพูดในสิ่งที่หลายท่านมองข้ามไปมากกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าผมมีความสุขในการได้มาพูดอะไรก็แล้วแต่ที่บางท่านอาจจะไม่ได้สนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันมีผลต่อคุณภาพเสียงค่อนข้างมากทีเดียวนะครับผมแล้วก็เมื่อตอนเช้าผมได้เขียนลงใน Facebook นะครับในเรื่องของการเมทัลสายไฟ AC นะครับผมก็ขอย้ำอีกครั้งนึงว่าผมคงไม่ได้ทำการเมทัลสายไฟ AC นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหากับคนอื่นได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากให้ผมฟังสายไฟ AC เซตไหนก็แล้วแต่นะครับผมว่าส่งสายไฟ AC มาให้ผมดีกว่านะครับผมก็จะทำการทดลองฟังนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับสายไฟของผมที่ผมมีอยู่ในแต่ละเส้นแต่ละรุ่นนะครับแล้วผมก็จะส่งคอมเมนต์กลับไปให้นะครับหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเขียนลงFacebook บ้างนะครับแต่ว่าผมจะปกปิดยี่ห้อแล้วก็รุ่นนะครับเพราะไม่อยากให้มีปัญหากันนะครับผมใน5ครั้งที่ผ่านมาเองนั้นผมคิดว่าหลายท่านคงจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างนะครับผมอย่างเช่นเรื่องของการจัดเรนกิ้งของสายไฟ AC นะครับซึ่งเรื่องของการจัดเรนกิ้งของสายไฟ AC นั้นมีผลต่อคุณภาพเสียงค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าซิสเต็มของเราเองนั้นมีการจัดเรนกิ้งที่มันถูกต้องนะครับก็คือการเรียงลำดับความสำคัญตามคุณภาพของสายไฟ AC นะครับก็จะทำให้ซิสเต็มของเราเองนั้นมีความพร้อมที่จะฉาแววฉาคุณภาพออกมานะครับแล้วก็ที่เหลือเองนั้นในการที่จะเซตอัพลำโพงในตอนท้ายนะครับมันก็จะเซตอัพลำโพงในง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ปัญหาของการจัดเรนกิ้งของสายไฟ AC นะครับมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือว่านักเล่นจะทำใจได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าในท้ายที่สุดเอกนั้นการจัดเรนกิ้งของสายไฟ AC พบว่าสายไฟเส้นที่ดีที่สุดนะครับที่ไปอยู่ที่
ซอสต้นทางนั้นอาจจะมีราคาที่มากกว่าซอสต้นทางก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับจะมองเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ารับไม่ได้ที่ตรงซอสต้นทางจะมีสายไฟ AC ที่มันแพงกว่าตัวเครื่องนะครับก็ลองมาปรับเปลี่ยนกันดูว่าอย่างไหนที่เห็นว่าสมควรแล้วก็พอเหมาะตามที่เราเห็นว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเดียวจริงๆนะครับในการจัดเลนกิ้งก็คือว่าเรื่องของราคาสายมากกว่าราคาตัวเครื่องที่ใช้งานนี่แหละครับผมแต่ถ้าเกิดถามผมว่าตอนที่ผมได้ไปเซตอัพลำโพงในแต่ละซิสเต็มเองนั้นนักเล่นท่านอื่นมีปัญหาเรื่องของการจัดเลนกิ้งของสายไฟ AC หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าแต่ละห้องที่ผมได้เข้าไปเซตอัพลำโพงให้นั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเองนั้นก็คือเป็นนักเล่นที่ใช้สายไฟ AC ของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะใช้สายของผมทางซิสเต็มนะครับคือตั้งแต่ต้นทางมายังปลายทางนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการจัดเลนกิ้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดสายลำโพงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านักเล่นซื้อสายไฟผมไปจำนวนหนึ่งนะครับก็ผมก็จะทำสายลำโพงให้นักเล่นชายฟรีอยู่แล้วครับคือตัดปัญหาเรื่องของขนาดสายลำโพงไม่เหมาะไม่แมทกับแอมป์ที่ใช้งานไปนะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าใช้คู่ลำโพงที่มันแพงๆนะครับคือคุณภาพดีๆครับก็นักเล่นก็ต้องออกค่าคู่ลำโพงมาให้นะครับเพราะว่าตัวสายลำโพงเองนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนะครับคือให้นักเล่นได้ใช้งานฟรีๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะผมคิดว่าเรื่องของสายลำโพงนั้นผมจะมองถึงเรื่องการแมทกันระหว่างแอมป์กับขนาดของสายลำโพงมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเราสามารถจัดการได้นะครับมันก็จะทำให้คุณภาพของเสียงออกมาดีเช่นกันนะครับส่วนเรื่องของสายไฟ AC นั้นผมก็ได้พูดเอาไว้ในครั้งที่ผ่านมานะครับว่าคุณภาพของสายไฟ AC นั้นโดยส่วนใหญ่นะครับ 70% นะครับก็มาจากตรงตัวนำภายในกับหัวปลั๊ก IC ปลั๊กที่เราเลือกใช้นะครับผมส่วนอย่างอื่นก็เป็นแค่ปัจจัยรองลงมาแค่ 30% นะครับผมหลายๆครั้งที่ผมพบว่านะครับคือความขุ่นของเสียงเองนั้นบางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากเรื่องของตัวนำภายในสายไฟเองนะครับเกิดจากคุณภาพของหัวปลั๊กที่เราเลือกใช้งานนะครับตัว IC ปลั๊กตรงนี้ครับว่ามันจะส่งผลให้เสียงเนี่ยขุ่นนะครับตัวที่ว่าตัวนำก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตรงหัวปลั๊กที่ใช้งานนะครับหรือแม้ทั้งการป้องกันรบกวนของสายไฟ AC เส้นนั้นเองนะครับก็มีผลทำให้เสียงขุ่นเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อทีเดียวครับแต่ว่าที่ผมเจอมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำสายไฟ AC นั้นผมก็ได้ทดลองหัวปลั๊กหลายยี่ห้อนะครับก็เลยมาทดลองทั้งเรื่องและส่วนนั้นทั้งเรื่องที่ต้องการพิสูจน์ว่าหัวปลั๊กแต่ละหัวปลั๊กเองนั้นตัวมันเองนะคือตัวหัวปลั๊กเองนั้นก่อให้เกิดปัญหาหรือเปล่านะครับซึ่งบางครั้งก็ผลออกมาน่าแปลกใจทีเดียวนะครับว่าความขุ่นของเสียงนั้นเกิดจากหัวปลั๊กล้วนๆเลยนะครับผมก็อยากซึ่งพอเราเจอตรงนั้นก็เลยมันนำมาบอกกล่าวว่าการที่เราต่อสายไฟ AC ที่ซอร์ต้นทางเองนั้นคือถ้าเกิดว่าเรื่องของคุณภาพหัวปลั๊กไม่ดีหรือว่าการป้องกันรบกวนของสายไฟไม่ดีเองนั้นการต่อที่ซอสต้นทางนะครับมันก็จะให้เสียงออกมาขุ่นเนี่ยอย่างที่เราไม่น่าเชื่อทีเดียวว่ามันจะได้มันจะทำให้เสียงดรอปลงได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยดามาคุยกันนะครับส่วนเรื่องของตรงสายไฟนะครับผมก็ทดลองมาเยอะนะครับในท้ายที่สุดเองนั้นผมชอบสายไฟ AC ที่ใช้ตัวนำขนาดเดียวนะคือจะไม่ชอบสายทำสายหรือว่าใช้สายไฟที่มีขนาดตัวนำที่มันหลากหลายนะหรือว่ามีการปนหลายๆคุณภาพหลายๆชนิดของตัวนำลงไปในสายไฟ AC นะผมชอบที่เป็นสายชนิดเดียวตัวนำขนาดเดียวทั้งหมดนะครับมันจะให้ผลของคุณภาพเสียงที่ดีกว่านะครับแล้วก็มันจะคอนโทรลในเรื่องของการรบกวนทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการรบกวนต่างๆได้ง่ายกว่ากันด้วยนะครับผมในเรื่องสายไฟใน5ครั้งที่ผ่านมาผมคิดว่าก็คงจะหมดแล้วนะครับที่จะมาทบทวนกันนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องราวที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องกองเครื่องกองไฟนะครับเรื่องเครื่องกองไฟนะครับคือมีอย่าง
แรกคำถามแรกที่จะต้องถามก่อนนะครับก็คือเราต้องถามตัวเองนะครับว่าในเรื่องของความสะอาดของเสียงนั้นเราต้องการความสะอาดของเสียงครับขนาดไหนครับคือต้องการแบบไหนอย่างไรนะครับคือถ้าเกิดว่าแค่ต้องการความสะอาดของเสียงนะครับบางครั้งไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องกรองไฟก็ได้นะครับคือแค่จัดระเบียบของสายต่างๆนะครับคืออย่าให้มันเดินควายกันไปควายกันมานะครับคือจัดเรื่องของสายให้มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องครับคืออย่าเอาสายไฟ AC ไปทับสายลำโพงหรือว่าทับสายนำสัญญาณนะครับมันก็จะช่วยให้คุณภาพของเสียงเองสะอาดขึ้นนะครับคือถ้าเกิดว่าความหมายของเครื่องกรองไฟคือเราต้องการแค่เสียงสะอาดนะครับผมมองว่าการจัดเรื่องของสายไฟ AC เรื่องของสายนำสัญญาณเรื่องของสายลำโพงครับมันก็จะทำให้เราให้เสียงของเราเองนั้นสะอาดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องกรองไฟก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการความสะอาดทางไฟฟ้านะครับก็คือว่าต้องการให้ระบบไฟฟ้าที่มันจ่ายมาที่ตัวเครื่องของเราเองนั้นมีระบบไฟฟ้าที่สะอาดมากขึ้นนะครับทีนี้ต้องถามก่อนว่าเราต้องการความสะอาดเนี่ยครับขนาดไหนนะเพราะว่าเรื่องของความสะอาดของทางระบบไฟฟ้าเองนั้นมันคือต้นทุนมันคือการลงทุนนะครับแล้วก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยว่าการเราต้องการซื้อเครื่องกรองไฟหนึ่งเครื่องเองนั้นเราต้องการอะไรจากเครื่องกรองไฟมากนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการระบบป้องกันที่มีครับมีคนมีอะไรบ้างนะครับหรือคุณภาพของเต้ารับที่ใช้เป็นยังไงนะครับแล้วก็การกรองขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านบทรีวิวนะครับคำว่าเสียงสะอาดหรือระบบไฟฟ้าที่สะอาดนะครับแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับเราก็ไม่ได้รู้ว่าสะอาดของเขากับสะอาดของเราเองนั้นมันตรงกันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้คือมันต้นทุนเหมือนกันนะครับว่าเครื่องกรองไฟมันไม่ได้แบบบาท2บาทนะครับเพราะนั้นคือการเลือกซื้อก็ต้องเลือกซื้อให้มันถูกต้องด้วยนะครับแต่ว่านักเล่นอาจจะลืมมองข้ามไปว่าเครื่องกรองไฟหนึ่งเครื่องมันไม่ได้มาแค่เครื่องกรองไฟนะครับเราต้องเผื่องบสำหรับสายไฟ AC เช่นกันนะครับที่เราต้องใช้ต่อเครื่องกรองไฟนะครับแล้วก็ต้องเผื่องบสำหรับตัวการเปลี่ยนเต้ารับนะครับเพราะว่าเครื่องกรองไฟในระดับราคาที่ต่ำกว่าหมื่นนะครับผมพบว่าการเปลี่ยนเต้ารับเข้าไปสักตัว2ตัวนะครับก็จะทำให้คุณภาพของเสียงมันดีขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องดูว่าตัวเครื่องของเราเองนั้นสายไฟเองนั้นมันหัวปลั๊กของสายไฟที่เราใช้งานนะครับในแต่ละเครื่องเป็นแบบไหนนะครับมันขากลมขาแบนนะครับมันก็มีผลกับตัวต้อนรับที่เราจะเลือกใช้ในเครื่องกรองไฟเช่นกันนะครับผมตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญอยู่เช่นกันนะครับทีนี้ต้องกลับมาถามต่อว่าสมมุติเราต้องการเครื่องกรองไฟสักเครื่องหนึ่งครับคือเรามองแค่เรื่องของความปลอดภัยนะครับระบบป้องกันต่างๆที่เครื่องกรองไฟจะมีให้นะครับอย่างเช่นเราต้องการป้องกันแค่ป้องกันเสิร์ฟทางไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเอาแค่ป้องกันแค่นี้นะครับไม่ต้องซื้อเครื่องกรองไฟก็ได้ครับคือแค่ไปติดตั้งเสิร์ฟป้องกันทางไฟฟ้าที่ตรงตู้โหลดเซ็นเตอร์ของเรานะครับมันก็ป้องกันได้ดีกว่าเครื่องกรองไฟด้วยนะครับเพราะว่าการติดตั้งเสิร์ฟป้องกันทางไฟฟ้าที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์ของบ้านหรือของชุดดูดังฟังเพลงเองนั้นเองนะมันจะมีอินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าเสิร์ฟที่เราใช้งานเองนั้นมันอยู่ในระดับไหนนะครับคือถ้าเกิดพื้นตัวเสิร์ฟเองนั้นเมื่อมันทำงานนะครับตัวมันเองก็จะลดคุณภาพตัวเองไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งในตู้โหลดเซ็นเตอร์ของบ้านหรือของชุดหนังของเพลงนะครับมันก็จะมีตัว LED บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์ก็คือไฟโชว์สีเหลืองนั่นคือเราควรที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับคือเปลี่ยนต้องถึงเวลาที่เปลี่ยนตัวใหม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวการป้องกันทางเรื่องของเสิร์ฟทางไฟฟ้าที่อยู่ในเครื่องกรองไฟเองนั้นเรามองไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่มีอินดิเคเตอร์มาบอกว่ามันควรจะใช้งานต่อหรือไม่ใช้งานต่อนะครับเพราะนั้นคือถ้าเกิดต้องการป้องกันแค่เสิร์ฟทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องกรองไฟก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้าเกิดต้องการแค่นั้นนะครับก็คือติดตั้งที่ตู้โหลด
ซ็นเตอร์ของบ้านหรือตำรวจเซ็นเตอร์ของชุดหนังฟังเพลงก็จบแล้วนะครับหรือถ้าเกิดต้องการป้องกันอย่างอื่นเช่นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางไฟฟ้านะครับก็ต้องดูด้วยว่าตัวเครื่องเล่นของเราเองนั้นต้องการไฟระดับแรงดันเท่าไหร่นะครับคือณตอนนี้เองมันเรามีปัญหาเรื่องของระบบไฟฟ้ามากๆนะครับเพราะว่าจากเมื่อก่อนที่เราเข้าใจว่าบ้านเราแรงดันทางไฟฟ้าเองนั้นก็คือ220โวลต์นะครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือบางพื้นที่นะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับอย่างเช่นแถวซีคอนแถวสาทรหรือว่าสีลมหรือว่าบางย่านนะครับคือระบบแรงดันไฟฟ้าเองนั้นขึ้นเป็น240โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องรุ่นเก่าๆนะครับอย่างเช่นเครื่องเล่นวินเทจก็ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมาสั่งมาก็จะเป็น220โวลต์นะครับผมคิดว่านั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือว่าแรงรับแรงดันไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายออกมาครับคนที่จะไม่เกิน220โวลต์เช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหากว่าไม่ได้มองถึงจุดนี้นะครับก็จะทำให้ตัวเครื่องเล่นของเราเองนั้นมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับคือถ้าเกิดใช้แอมป์หลอดก็จะเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็ตัวแคปแบงค์ที่อยู่ภายในเครื่องก็จะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่โอเวอร์โวลเตจนะครับค่อนข้างที่จะนานนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเครื่องกองไฟนะครับคือก่อนที่เราจะซื้อเครื่องกองไฟนะครับเราต้องมีพื้นฐานก่อนว่าพื้นฐานของเราเองนั้นพร้อมจะซื้อเครื่องกองไฟแล้วยังนะครับคืออย่างแรกก่อนที่จะซื้อเครื่องกองไฟนะครับขอให้ทำสองอย่างนี้ก่อนนะครับผมอย่างแรกนะครับถ้าเกิดว่าเตารับตรงผนังบ้านนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้คุณภาพดีๆนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องมีการเดินสายไฟใหม่นะครับคือสายไฟเดิมๆของบ้านนะครับคือก่อนจะซื้อเครื่องกองไฟนะครับควรจะที่จะเปลี่ยนเตารับผนังของบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเกิดเราใช้เครื่องกองไฟเพิ่มเข้ามาในภายหลังครับเพราะนั่นคือก่อนที่จะซื้อเครื่องกองไฟครับทุกยี่ห้อทุกแบบทุกชนิดนะครับเตารับผนังของบ้านควรจะเปลี่ยนเป็นเกรดดีเสียก่อนนะครับก็อย่างที่ผมพูดในครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสายไฟ AC โทษทีนะไม่สามารถเปลี่ยนสายไฟของบ้านเดิมๆได้นะครับก็คือให้ใช้เตารับผนังบ้านเป็นของโอยาอิเดะนะครับอาจจะเริ่มรุ่นแรกรุ่นต้นๆของเขาคือรุ่นของอาสูรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีงบมากขึ้นก็ใช้เป็นรุ่นอันหนึ่งนะครับก็คือเหตุผลที่ผมพูดไปแล้วว่าโอยาเดเองนั้นก็คือบาร์ของช่องเสียบทั้ง2ช่องนี้นะครับจะเป็นบาร์เดียวกันนะครับเพราะนั้นคือไม่ว่าเราจะต่อตัวบนตัวล่างก็มาจากพื้นฐานคือบาร์เชื่อมต่อเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะมีลิงก์ระหว่างคู่ตรงนี้นะครับก็จะให้การเสียบบนเสียบล่างเองเสียงอาจจะต่างกันบ้างนะครับผมนั่นคือเช็คลิสต์เรื่องแรกก็คือว่าเตารับผนังของบ้านควรจะเปลี่ยนนะครับอย่างที่2นะครับอันนี้คือรางไฟนะครับผมอย่างที่ผมพูดเสมอว่ารางไฟเองนั้นคือต้องอย่างน้อยๆเองจะต้องมีของยี่ห้อ Panasonic นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลายท่านออกมาว่าเอ๊ะ Panasonic เองนั้นดูไม่ค่อย make sense สำหรับใช้ในเครื่องเสียงเท่าไหร่คืออยากได้ใช้ของดีมีคุณภาพนะครับผมทีนี้ในราคาไม่แพงนะครับถามว่ารางไฟอีกนั้นที่ผมเคยทำมันมูลค่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวต้อนรับที่ช้านะครับแล้วก็ตัวของตัวรางไฟป่อที่ทำมาทำให้ราคาค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับทีนี้เมื่อครั้งก่อนก็มีนักเล่นมาถามว่าต้องการรางไฟที่สำเร็จรูปนะครับก็คือมีตรงต้อนรับมีสายไฟด้วยคือซื้อมาปุ๊บสามารถเสียบต่อใช้งานได้เลยนะครับในราคาที่ไม่ต้องแพงเวอร์มากนักนะครับก็คือว่างบประมาณ 10,000 บวกลบนะครับผมก็แนะนำว่าให้ซื้อรางออดิโอเกตของ OYAIDE นะครับก็คือรุ่น OCB นะครับ -1EX นะครับ EXS นะครับราคาตัวนี้ประมาณ10,000ราคาตั้งของเขา 13,500 นะครับคือซื้อจริงผมไม่แน่ใจว่าราคาเขาจะลดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ลองสอบถามกันดูนะครับก็ในงบเบื้องต้นผมว่าขนาดนี้โอเคก็คือพอแล้วนะครับเหตุผลนะครับทำไมต้องมีรางไฟด้วยนะครับผมอย่างแรกคือถ้าเกิดเราเปลี่ยน
ตรงตาลับนะครับเป็นของดีดีออตีว่าโอยาเดะรุ่น R0 นะครับแล้วก็ซื้อตัวรางไฟของโอยาเดะเช่นกันนะครับรุ่น OCB-1EXS นะครับผมแล้วก็ตรงโหลดเซนเซอร์ของเราเองนั้นเราติดตั้งเสิร์ชป้องกันนะครับการกระชากทางไฟฟ้าที่จะเข้ามาชุดเครื่องเสียงของเรานะครับเรามีครบทั้ง3อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องกรองไฟก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าความสะอาดของเสียงที่เรามีอยู่ขนาดนี้มันเพียงพอแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมการที่เราต่อเล่นอย่างนี้เองอ่ะมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือที่ผมแนะนำเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับคือซิสเต็มหลายๆซิสเต็มที่ผมเข้าไปเซตอัพหรือว่าเดินทำระบบไฟให้นะครับผมจะชาร์จต้อนรับนะครับแค่ประมาณ2ชุดนะครับก็คือชุดแรกสำหรับตรง power amp นะครับอีกชุดหนึ่งก็คือใช้สำหรับซอสนะครับซอสผมก็ต่อผ่านรางไฟไปนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต้นทางทั้งหมดทั้ง PM ทั้งซอสต่างๆทั้ง P Phono ทั้งเนี่ยทั้งแล้วแต่เองก็คือต่อจากรางไฟชุดเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีมากขึ้นซอสมีมากขึ้นรางไฟไม่พอก็ต้องพ่วงรางไฟต่อไปอีกนะครับเหตุผลผมต้องการให้ทั้งระบบนะครับมีการอ้างอิงทางเฟสทางไฟฟ้าเองเป็นเฟสเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่อยากต่อแยกเป็นชุดๆไปนะครับเช่นกันที่ผมบอกว่าให้เปลี่ยนตำรับผนังนะครับเป็นของไวเดนะครับโดยที่ว่าถ้าเกิดชุดเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือไม่ได้ใช้ power amp นะครับคือใช้แต่แค่ indicate amp แล้วก็ซอสต่างๆนะครับจากสมมติว่านี่คือปลั๊กผนังใช่ไหมครับตรงสุดท้ายเราก็ใช้กับตัวต่อตรงนะครับเข้าตัว indicate amp นะครับหรือที่เราใช้งานอยู่นะครับส่วนช่องบนนะครับเราก็ต่อรางไฟนะครับเพื่อจะให้ใช้กับซอสต่างๆนะครับนั่นผมคิดว่าในตรงรางไฟของตัวไวเดตเองนั้นมี4ช่องนะครับผมก็ใช้กับซอสต้นทาง4ตัวก็จะเพียงพอแล้วนะครับการที่เราต่อจากเต้ารับนะครับตัวเดียวทั้งหมดนะครับจะทำให้เฟสทางไฟฟ้าเองนั้นมันอ้างอิงที่จุดเดียวกันทุกอุปกรณ์นะครับเพราะนั้นคือการกวนของพวกก้าวลูปหรืออะไรทั้งหลายแหล่เองนั้นมันก็สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะให้เสียงออกมาดีเช่นกันนะครับลองทำดูนะครับว่าถ้าเกิดเพียงลำพังเพียงเท่านี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องกองไฟก็ได้ครับถ้าเกิดเราคิดว่าเครื่องเสียงที่เราได้เองนั้นมันสะอาดเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไปใช้เครื่องกองไฟอีกนะครับผมอันแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้โอเคก็คือว่ามี2 อย่างแล้วอยากจะซื้อได้ไหมก็ได้ครับทีนี้ก็คือแต่ว่าก่อนจะซื้อเครื่องกองไฟต้องมีอย่างน้อยข้อแรกนะครับก็คือตารับตรงผนังบ้านต้องเปลี่ยนเสียก่อนนะครับส่วนรางไฟมีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าซิสเต็มเราเล็กก็คือมีแค่เครื่องเล่นซีดีกับอินดิเคเตอร์แอมป์นะครับผมก็ไม่ต้องซื้อรางไฟเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องเล่นของเราเองนั้นมีมากกว่า2ชิ้นนะครับอาจจะมีตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมว่าการซื้อรางไฟโอยาเดะรุ่น OCB-1EXS นะครับมันจะมีผลดีมากกว่าครับแล้วก็มีผลดีในการที่เราจะใช้เครื่องกรองไฟด้วยนะครับคือผมไม่อยากให้ใช้เครื่องกรองไฟครบทุกช่องนะครับคือที่ผมใช้งานคือผมต้องการให้ตัวรางไฟตัวนี้ครับไปต่อที่ออฟพุตหลังเครื่องกองไฟแค่1ช่องนะครับแล้วก็ตรงซอสต่างๆก็มาเสียบที่รางไฟแทนก็คือเป็นการบังคับว่าเฟสทางไฟฟ้าของตัวอุปกรณ์ทุกอย่างจะอ้างอิงจากตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต่อช่องเราต่อหลังเครื่องกองไฟทุกช่องเองนั้นเราก็ไม่รู้ว่าวงจรเครื่องกองไฟแต่ละช่องเองนั้นจะทำให้เกิดเฟสทางไฟฟ้าเหลื่อมล้ำกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต่อช่องเดียวกันหรือผ่านเครื่องรองกองโดยผ่านรางไฟพวกนี้นะครับก็จะทำให้เฟสทางไฟฟ้าของตัวอุปกรณ์ต่างๆเองนั้นสามารถอ้างอิงที่เฟสเดียวกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าเรามีพร้อมหรือเปล่าในของตัวลิตพื้นฐานที่ควรจะมีก่อนจะซื้อเครื่องกองไฟนะครับผมทีนี้เมื่อเราซื้อเครื่องตัดสินใจจะซื้อเครื่องกองไฟแล้วนะครับ อย่างแรกนะครับคืออย่าเผื่องบ
แค่เครื่องกรองไฟนะครับอย่างที่ผมพูดถึงนะครับคือ1ต้องเตรียมงบสำหรับสายไฟ AC ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเครื่องกรองไฟนั้นมูลค่าต่ำกว่าหมื่นนะครับเราต้องเผื่องบสำหรับการเปลี่ยนเตารับด้วยเช่นกันนะครับทีนี้โดยภาพรวมนะครับเครื่องกรองไฟ1เครื่องบวกสายไฟ AC นะครับแล้วก็บวกงบในการเปลี่ยนตลับของเครื่องกรองไฟนะครับทั้ง3อย่างนี้นะครับราคาก็จะเกินหมื่นใช่ไหมครับมันก็อาจจะมากกว่าสิ่งที่ผมพูดตอนต้นนะครับก็คือว่าการเปลี่ยนปากผนังบวกรางของโอยาอิเดชใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นว่าคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนปากตลับผนังของบ้านนะครับเป็นของโอยาเดอาศูนย์นะครับแล้วก็ใช้รางไฟของโอไยเดตนะครับเช่นกันก็2 อย่างนี้อาจจะทำให้เราไม่ต้องซื้อเครื่องกองไฟก็ได้นะครับถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพังเราซื้อเครื่องกองไฟมันก็ราคามันก็หมื่นกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดถามว่าอ้าวอยากจะได้นะครับอยากจะซื้อโอเคก็ต้องมีอย่างน้อย1 อย่างต้องมีก็คือตอรับนะครับรางไฟเนี่ยถามว่าไม่มีได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องของงบประมาณนะครับผมว่าควรจะมีรางไฟก่อนซื้อเครื่องกองไฟนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เฟสของทุกอย่างลงตัวกันเราจะเอาตัวรางไฟนี้มาต่อหลังเครื่องกองไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าการมีก่อนจะมีเครื่องกองไฟเขาจะมีผลที่ดีกว่านะครับคือมันคุ้มค่ามากกว่านะครับผมทีนี้พอถึงขั้นว่าเอาละอยากจะซื้อแล้วนะครับ อยากจะฝากไว้ว่าเครื่องกองไฟเองนั้นมีกฎอยู่อย่างเดียวนะครับเชื่อมั่นได้แต่อย่าไว้ใจนะครับกฎข้อนี้สำคัญมากๆนะครับความหมายคำว่าเชื่อมั่นได้แต่อย่าไว้ใจคืออะไรนะครับก็คือหมายความว่าในทางไฟฟ้าเองนั้นอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้าของแต่ละบ้านนะครับมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันปัญหาของทางไฟฟ้าบ้านหนึ่งกับอีกบ้านหนึ่งก็แตกต่างกันการกวนของระบบไฟฟ้าอีกบ้านหนึ่งกับบ้านอื่นๆก็ย่อมไม่เหมือนกันนะครับการใช้บ้านนี้ให้ผลดีอีกบ้านหนึ่งอาจให้ผลน้อยก็ได้นะครับนั่นคือผลที่ผมบอกว่าเครื่องกรองไฟเชื่อมั่นได้แต่อย่าไว้ใจนะครับนั่นหมายความว่าทุกครั้งก่อนจะซื้อก็ต้องควรที่จะลองก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเคสนี้ผมเคยเจอคือที่ผ่านมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็คือเครื่องกรองไฟยี่ห้อหนึ่งนะครับพอมาใช้ที่บ้านนะครับของน้องเล่นทั้งหนึ่งนะครับคือหม้อแปลงมันสั่นมากสั่นแบบมีปัญหาเยอะมากคือคลางเลยนะครับแต่พอส่งเครื่องกลับไปที่ร้านปรากฏว่าปัญหาไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ว่ามันจะจบกันไม่ลงนะครับเพราะว่าใช้ที่บ้านมันนั่นเป็นนะครับส่งกลับไปที่ร้านก็ไม่เป็นนะครับแต่ว่าพอทางร้านบอกว่ามันก็ปกติดีแต่พอใช้ที่บ้านอ่ะกลับไปอีกนะครับก็คือมันสั่นอีกนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเชื่อมันได้แต่อย่าไว้ใจนะครับแต่มาในเคสนี้ถามว่ามันผิดปกติไหมคำตอบคือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครศึกษาเรื่องของ power quality อยู่มาก่อนนะครับคือมีพื้นฐานอยู่แล้วครับก็จะสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเรื่องมันที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับก็คือปัญหาเกิดจากเรื่องของคุณภาพทางไฟฟ้าของแต่ละหลังท่านเองที่มันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เราเกิดกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมก็จะมาคุยกันยาวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจบกันก็ผมต่อซิสเต็มใหม่นะครับก็คือใช้ตัว Integrated Amp ของ Allospace นะครับแล้วก็ตัว DAC Top DAC นะของ Topping นะครับโดยที่ทั้ง2 อย่างนี้ผมต่อผ่านเครื่องกรองไฟนะครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงกันว่าถ้าเกิดเราต่อเครื่องกรองไฟแล้วเสียงมันเป็นยังไงมั่งนะครับผมขอจบครั้งนี้โดยเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันยาวกันต่อนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนไมค์แป๊บนึงนะครับ